วันนี้เมื่อพุทธศักราช2405หลุยส์ปาสเตอร์และคลอดแบรนาร์ดนักเคมีจุลวิทยาและนักสรีระวิทยาชาวฝรั่งเศสได้ทดสอบการฆ่าเชื้อด้วยวิธีปลาสเตอร์อันเป็นผลจากการศึกษาการเน่าและการหมักเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ที่ได้จากการบ่มเหล้าองุ่นด้วยต่อมาได้มีการนำวิธีปลาสเตอร์ไปใช้ในการพาสเจอร์ไรซ์เครื่องดื่มอื่นๆอีกด้วย